ต้มข่าไก่นะคะเป็นหนึ่งในอาหารประเภทต้มยำนะคะที่มีหัวใจหลักก็คือจะมีข่าเรามาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะใช้เนื้ออกไก่ค่ะเห็ดฟางที่ขาดไม่ได้เลยคือข่าอ่อนนะคะตะไคร้ครับพริกขี้หนูใบมะกรูดผักชีสำหรับตกแต่งค่ะแล้วก็มีน้ำกะทิน้ำปลาน้ำมะนาวสำหรับปรุงรสค่ะเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมส่วนผสมของข่ายังไงบ้างนะคะอาจารย์พงษ์คะข่าเราเตรียมยังไงดีคะข่าคือเราตั้งแต่เลือกคือเราเลือกข่าให้มันอ่อนนิดนึงนะฮะกลางอ่อนกลางแก่ไม่ได้อ่อนเกินไปหรือไม่แก่เกินไปถ้าเกิดแก่เกินไปมันจะเป็นเสี้ยนงั้นสิ่งที่เราใส่ในตัวของต้มยำหรือต้มข่านั้นเนี่ยคือต้องกินได้หมดนะฮะแล้วก็ทำไมฮะปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้บางๆค่ะนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเรารับประทานเนี่ยเราจะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่เราสามารถรับประทานได้นะคะเด็กๆอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผู้ใหญ่ก็คือจะสามารถเคี้ยวรับประทานได้เลยจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถไล่ลมได้ด้วยนะฮะจ๊ะค่ะอีกอันนึงก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้มีการหั่นอยู่2แบบถ้าเกิดเราหั่นตัดตรงอย่างงี้เราจะเอาไว้สำหรับทำกล้านะฮะแต่ถ้าเกิดเราเฉียงสักนิดนึงนะครับเราเอาไว้สำหรับทำต้มยำหรือว่าต้มข่านะครับลักษณะจะได้เป็นวงรีนะคะหั่นบางๆนะคะเหมือนกับตัวข่านะคะเพื่อที่จะได้รับประทานได้ในระหว่างที่อาจารย์พงหั่นข่าค่ะเราจะมาเตรียมส่วนเนื้อไก่ที่เราใช้กันนะคะเนื้อไก่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นเนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่นะคะเราก็จะหั่นแบ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตรงส่วนหนึ่งอกนะคะจะหน้าตาจะเป็นลักษณะรูปหัวใจนะคะให้เราแบ่งครึ่งตรงกลางของรูปหัวใจเลยค่ะนะคะหลักการของการหั่นเนื้อสัตว์นะคะก็คือจะต้องหั่นขวางเส้นใยเนาะตัดแต่งส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะคะแล้วเราก็จะนอนมีดค่ะในส่วนปลายที่มีขนาดเล็กและตั้งมีดในส่วนที่มีเนื้อหนานะคะเราก็จะนอนมีดแล้วก็สไลซ์ค่ะเพื่อให้ได้ชิ้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พอดีกันเนื้อไก่จะต้องไม่บางไปแล้วก็จะต้องไม่หนาไปนะคะถ้าเกิดว่าตรงส่วนอกนะคะที่เนื้อค่อนข้างจะหนานะคะให้เราสลับซ้ายขวาค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าชิ้นของเนื้อไก่นะคะจะมีความหนาถ้าเกิดว่าเราหั่นตัดตรงไปเรื่อยๆเนี่ยชิ้นของไก่ก็จะมีความใหญ่เมื่อรับประทานก็จะทำให้เข้าปากได้ยากนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบรับประทานในส่วนของอกเราสามารถใช้ในส่วนของสะโพกหรือว่าจะเป็นเนื้อน่องก็ได้นะฮะให้เอาส่วนของกระดูกออกนะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบกินแบบว่าที่ใส่กระดูกไปด้วยเพราะว่ามันมีความหวานของตัวน้ำในเนื้อไอ้น้ำในของกระดูกมันนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของการเตรียมอกไก่ง่ายมากเลยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอคำค่ะหั่นตามขวางเส้นใยนะคะแล้วก็ครับในตัวของไอ้ตัวเห็ดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องทำวันพรุ่งนี้เนี่ยง่ายๆคือให้ปอกในส่วนดำๆออกขาสีแล้วก็ต้มให้สุกนะครับแล้วก็คูลิ่งดาวน์หรือว่าทำให้เขาเย็นนะฮะแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้ก็เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะฮะอย่างตัวนี้ที่เราทำกันนะครับค่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าต้มข่าของเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างในการที่จะทำให้สุกหรือว่าคุกกิ้งแล้วก็การปรุงรสค่ะในการปรุงต้มข่าหรือขั้นตอนการทำต้มข่านะคะขั้นตอนแรกเนี่ยอาจารย์ได้เตรียมวอร์มน้ำหางแล้วน้ำหางกะทิก็คือใช้หัวกะทิ1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่าอีก1ส่วนค่ะหลังจากที่น้ำกะทิเดือดนะคะสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปเลยนะคะก็คือส่วนผสมของตัวข่าอ่อนที่เราหั่นไว้นะคะส่วนสมุนไพรพวกนี้นะคะมีเทคนิคง่ายๆก็คือจะต้องใส่ตอนที่น้ำเดือดเท่านั้นน้ำเดือดแล้วจึงใส่อย่างต่อไปค่ะนะคะเราก็จะใส่ข่าลงไปให้หมดนะคะข่าอ่อนนี่น่าทานมากเลยนะคะสีขาวอมชมพูนะคะเมื่อเดือดอีกครั้งนึงนะคะหรือว่าน้ำยังเดือดอยู่เราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปได้เลยค่ะตะไคร้ข่าอย่างที่สำคัญก็คือเราต้องหั่นให้มันบางนิดนึงเพราะว่าเรากินทั้งหมดเลยนะฮะมันช่วยขับลมได้นะครับระหว่างที่ใส่ข่าตะไคร้ไปแล้วนะคะเราก็จะเร่งไฟได้นิดหน่อยสิ่งที่ต้องระวังในการทำต้มข่าก็คืออย่าให้กะทิเดือดแตกจนเป็นลูกหรือว่าอย่าให้แตกมันนะคะเราจะใส่เห็ดก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยสามารถต้มแล้วก็ทำให้สุกได้โดยที่ไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนรสนะคะแล้วก็วันนี้เราเป็นเห็ดที่เราผ่านความร้อนมาแล้ว1รอบนะคะโอเคใส่เห็ดลงไปค่ะหลังจากใส่เห็ดแล้วเราก็จะรอให้เดือดแล้วเราจะปรุงรสก่อนนะคะใช้น้ำปลานะคะน้ำปลานี่เราก็จะใส่ตอนที่น้ำเดือดจึงใส่น้ำปลาเราจะใช้น้ำปลาอย่างดีนะคะน้ำปลาใหม่เราจะไม่ใช้น้ำปลาเก่าที่มีสีเข้มเพราะว่าตัวต้มข่าของเรามีน้ำกะทิที่เป
ป็นสีขาวนะคะถ้าใช้น้ำปลาที่มีสีเข้มมากตัวต้มขาของเราจะกลายเป็นสีขุ่นเทาๆนะคะไม่สวยบางคนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ตัวนี้เขาใส่น้ำมะขามได้ไหมอาจารย์ใส่น้ำมะขามเนี่ยจะทำให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะมันไม่สวยค่ะต้มขาเนี่ยจะต้องใช้น้ำมะนาวเท่านั้นค่ะใช่แล้วก็ต้องเป็นกะทิสีขาวด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่2ช้อนโต๊ะค่ะนะครับOkay, แล้วก็เราจะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะฉีกเส้นกลางออกนะครับแล้วก็ฉีกครึ่งขยำใส่เข้าไปนะครับมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะครับมาทำให้น้ำมันหอมระเหยนั้นปะทะขึ้นมาจ่ายตัวความร้อนนะฮะแล้วมีความหอมไหม้ขึ้นนะฮะอาจารย์จะใส่เนื้อไก่นะคะอย่างสุดท้ายเพราะว่าไม่ต้องการให้เนื้อไก่แห้งแล้วก็กระด้างเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้ออกไก่นะคะตอนนี้นะคะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วค่ะสิ่งที่ใส่ได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะก็คือในตัวของพริกขี้หนูของเรานะคะเลือกที่มีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็บุบเล็กน้อยนะคะบุบเล็กน้อยเราก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะไม่ควรจะบุบทิ้งเอาไว้นานเพราะว่าตัวพริกขี้หนูจะดำนะคะแล้วก็บุบเพียงแค่พอแตะแล้วก็รสชาติของเขาจะไม่เผ็ดมากเกินไปนะฮะให้มีความเผ็ดปลายลิ้นนะครับตอนนี้นะคะเมื่อเราต้มขาของเราเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็เช็คว่าไก่สุกทั่วนะคะเราก็จะนำหัวกะทิใส่นะคะเพราะว่าตัวหัวกะทิตอนที่ใส่สุดท้ายเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของความหอมมันของกะทิแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีแยกเลเยอร์ด้วยเนาะใช่ค่ะลดการที่จะแยกชั้นของตัวไขมันกับปริมาณน้ำที่เราผสมไว้ในหางกะทิค่ะแต่ว่าจะต้องใส่ตอนที่เดือดนะคะเวลาเราปรุงเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมนะครับมันจะมีส่วนของหัวด้วยนะครับปรุงเผื่อหัวด้วยเพราะบางทีปรุงรสชาติอร่อยใส่หัวเสร็จปุ๊บเจิดเลยนะครับกะทินี่ก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติความหวานนะคะต้มขาของเราที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับสำคัญนะครับในตัวของตัวอกไก่นะครับมันจะมีอะไรฮะมีความที่แข็งของเขาถ้าเกิดเรากลิ้งหรือโอ้พุกเกินไปเนี่ยมันทำให้มันสุกและแข็งนะฮะงั้นพอเราสังเกตไหมอาจารย์เขาจะใช้ไฟปานกลางไม่ใช่ไฟแรงจนเกินไปนะครับมาทำให้เนื้อไก่นั้นสุกนุ่มครับค่ะอย่างสุดท้ายนะคะบางคนชอบบอกว่าผักชีเอาไว้แต่งหน้าไว้โรยหน้าแต่ว่าในอาหารไทยประเภทต้มยำจะต้องใส่ลงไปให้โดนความร้อนเพราะความหอมของผักชีจะช่วยชูกลิ่นนะคะก็ตอนเดือดอีกครั้งนึงเราก็จะใส่ผักชีลงไปแล้วก็จะแบ่งไว้แต่งหน้านิดหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหอมเนาะค่ะกดลงไปให้สุกค่ะแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะยกขึ้นจัดเสิร์ฟค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะต้มข่าจะมีลักษณะคล้ายกับต้มยำนะคะความเปรี้ยวก็จะนุ่มนวล นะคะอาจารย์ใส่2ช้อนโต๊ะเท่ากับน้ำปลาค่ะแล้วก็คนให้พอเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟต้มข่ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มข่าของเราต้มข่าเป็นแกงซดน้ำต้องเสิร์ฟในชามที่มีปริมาณลึกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ตักน้ำแกงได้ค่ะจันทงครับขอชิมได้ไหมครับอาจารย์ตอนนี้น่าทานมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะฮะค่ะเวลาแต่งหน้าก็เอาพริกสีแดงขึ้นมานิดนึงนะคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับต้มข่านะครับต้มข่าบางคนก็เริ่มนึกถึงต้มยำนะครับปรุงรสชาติเครื่องปรุงคล้ายๆกันไหมนะครับก็มีหลายๆส่วนที่คล้ายกันบางคนก็เลยบอกว่าต้มข่ามันก็เป็นต้มยำแต่ใช้น้ำกะทินะครับน้ำกะทิแล้วเมื่อกี้เราชวนคุยเรื่องน้ำกะทิทำกะทิให้แตกมันละในแกงกะหรี่ไก่แต่ต้มข่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะพูดบอกว่าไม่เราจะไม่ทำให้กะทิแตกมันมีวิธีการยังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องเห็ดนะครับเห็ดที่ได้มาถ้าใช้เหลือหรือจะเตรียมมาไว้ใช้ก่อนอาจจะไปต้มไปลวกก่อนแล้วก็นำมาใช้แล้วก็เลยมีคำถามเรื่องเห็ดมานะครับว่าถ้าไม่ใช้เห็ดฟางนะครับจะใช้เห็ดอะไรแทนได้บ้างนะครับถ้าตอบง่ายที่สุดก็คือตามสะดวกอ้าวแต่ตามสะดวกบางคนนะครับก็อยากได้ชัดเจนเข้าไปอีกนะครับเห็ดนางฟ้าได้ไหมเห็ดนางฟ้าต้มนานไปแล้วมันเหนียวไหมเห็ดเข็มทองต้มไปนานแล้วมันเหนียวไหมอยู่ต่างประเทศอาจจะเจอเห็ดเข็มทองแต่ถ้ามันนุ่มนิ่มเกินไปนะครับมันกลายเป็นเหนียวเคี้ยวไปแล้วติดฟันไปเลยมันก็ไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกอ่ะถามเรื่องเห็ดแล้วใช้เห็ดอะไรแทนได้แต่เห็ดที่มันมีใกล้ตัวดูแล้ว
ต้มไปนานแล้วมันอาจจะเหนียวมันอาจจะไม่อร่อยนะครับบางคนก็เปลี่ยนเป็นต้มข่ากะหล่ำปีก็ยังได้นะครับแล้วในสมัยก่อนพอเป็นใส่กะหล่ำปีเขาก็เรียกต้มกะหล่ำปีไปเลยนะครับแต่บางคนก็เริ่มนึกไปอ้าวใส่นี่สิปลีเหมือนกันใส่หัวปลีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นบ้านๆหน่อยก็อาจจะเป็นต้มข่าปลาช่อนใส่หัวปลีแต่หัวปลีก็เป็นหัวปลีเผาไปเผาซะก่อนแล้วข้างในสุกละอุแล้วก็มาหั่นชิ้นหนาๆนะครับก็มีพอเป็นปลานะครับต้มข่าปลาแล้วบางคนก็นึกถึงเคยคุ้นๆอีกต้มข่าปลาสลิดก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีแต่ละท้องถิ่นแต่ละบ้านก็อาจจะมีการทำที่แตกต่างกันนะครับแต่อาจารย์ก็เลยนึกถึงได้อีกว่าเมื่อกี้มีคำถามอาจารย์เลยจะตอบควบคู่ไปกับการทำต้มข่านี่แหละนะครับเมื่อกี้มีถามมาว่าถ้าเป็นหน้าแกนั่นไม่ใช่ถ้าเป็นหน้าเจทานเจทานมังสวิรัตแล้วไม่ใส่น้ำปลานะครับจะใส่อะไรดีจะใส่ซีอิ๊วขาวหรือจะใส่เกลือดีนะครับถ้าเมื่อกี้มาตอบในเรื่องน้ำปลาของต้มข่าอาจารย์ท่านยังเลือกน้ำปลาเลยว่าน้ำปลาไม่เอาเป็นน้ำปลาที่เก่าสีเข้มนะครับพูดเรื่องน้ำปลาก่อนเนาะใส่ไปแต่ถ้าไม่อยากได้เข้มเลยในต้มข่าอาจารย์เขาเลยบอกใส่เกลือไปเลยยังได้เลยนะครับเพราะว่ามันได้ความเค็มและสีมันก็ขาวนะครับแต่บางคนบอกว่าเอาเกลือเดี๋ยวกลิ่นรสมันไม่กลิ่นรสสักเท่าไหร่มันก็ได้แต่ความเค็มนะครับนิยมไปทั้งสองเรื่องเลยนะครับแกงกะหรี่เอ่ยนะครับที่ถามมาว่าถ้าจะทำเป็นเจเป็นมังสวิรัติก็ใส่เกลือก็ได้ใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้แต่ถ้าบางคนที่เขาทานเป็นเรื่องเป็นราวรู้แหละว่าใส่ซีอิ๊วขาวเขาก็อาจจะเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก็ได้เพราะมันซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมันก็หอมขึ้นไปอีกในเมื่อจะไม่ใช้น้ำปลาแล้วแต่เป็นคนทานลักษณะพวกมังสวิรัติอยู่แล้วทานเจอยู่แล้วจากซีอิ๊วธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตอบ2 อย่างเนื่องต่อเนื่องไปได้เลยนะครับอยากให้สีสว่างใส่เกลือนะครับถ้าไม่ได้กลัวว่าจะดำคล้ำนะครับและอยากให้ได้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นก็เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมได้นี่ไงมีคนบอกว่าเคยใส่เห็ดอะไรนะชิเมจินะครับแล้วก็เข้ากันได้นี่แหละเพราะฉะนั้นบอกว่าแล้วแต่ตามชอบนะครับเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบเคี้ยวเห็ดแบบนี้เนื้อสัมผัสไม่ดีอ้าวแต่เราชอบเราเคี้ยวได้นะครับเราทำเราต้มไม่นานนะครับสุกพอดีนะครับถามเรื่องสุกพอดีอีกนะครับที่ถามมาว่าใช้เนื้อไก่ส่วนไหนดีนะครับคลิปนี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็มีการตัดแบบชิ้นพอคำแบบเล็กหน่อยแล้วก็หั่นตัดขวางเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เคี้ยวได้ง่ายเพราะฉะนั้นการหั่นไก่นะครับการหั่นเนื้อแน่นอนหั่นขวางเส้นใหญ่เคี้ยวได้ง่ายหั่นอยากโชว์สักนิดนึงก็หั่นให้มันสวยให้มันใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะไปนำเสนอสิ่งที่เราจะไปพรีเซนต์นะครับแล้วบางคนบอกว่าถ้าใช้อกไก่เมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดว่ามันแข็งกระด้างหรือเปล่าต้มนานไปในเมื่อมันเป็นแกงกะทิอยู่แล้วนะครับต้มข่าไก่ก็เป็นแกงกะทิเมื่อกี้แกงกะหรี่ไก่ก็เป็นแกงกะทิเราหั่นไก่ไว้เราไปหมักกับหัวกะทิไว้สิครับมันก็จะได้ความนุ่มความมันไขมันแทรกซึมเข้าไปพอไปทำไปปรุงไปประกอบนะครับมันก็จะนุ่มในตัวเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราต้มนานไปแล้วมันจะแข็งกระด้างไปไหมล่ะถ้าให้ใช้อกไก่อ้าวแกงกะทิใส่กะทิหมักไว้ก่อนหั่นแล้วไปหมักใส่ตู้เย็นใส่อะไรไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลามาทำนะมันก็จะมีความนุ่มสอดแทรกอยู่ในตัวนะครับมีคำถามอะไรอีกมั่งไหมเอ่ยนะครับเคยทำแกงกะทิและขนมหวานโดยใช้กะทิกล่องพอทำเสร็จแล้วกะทิเป็นเม็ดๆ เกิดจากอะไรต้องแก้ไขอย่างไรคะเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเม็ดแบบไหนเอ่ยถ้าเป็นแกงเอาพูดถึงแกงก่อนเป็นเม็ดเพราะว่าบางทีเราตั้งใจผัดกะทิสมมุติทำแกงเขียวหวานกะทิกล่องทำกะทิให้แตกมันเคี่ยวกะทิให้แตกมันบางทีตอนที่มันงวดแล้วได้มันเยอะนั่นแหละมันจะเริ่มจับเป็นก้อนอยู่บ้างจับเป็นก้อนถ้าเราปล่อยจากถ้าเราเคี่ยวต่อไปก้อนๆนั้นเดี๋ยวจะเป็นออกเป็นสีน้ำตาลเป็นอะไรนะเป็นน้ำมันขี้โลแล้วก็เป็นกากนะครับแบบคล้ายๆขนมขี้มันเนาะมันก็จะเป็นกากๆแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเป็นกากสีน้ำตาลแต่บางทีมันอาจจะเป็นเม็ดๆนิดนึงพอเราใส่พริกแกงไปเรายีนะครับเรายีให้มันแตกนะครับเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ทำผัดพริกแกงกะหรี่กับกะทิให้แตกมันก็มีอยู่บ้างนะครับแต่เราก็ยีกดๆไปนะโอเคประมาณนี้นะครับหรือบางทีถ้าบอกว่าเป็นขนมหวานสมมุติลองอาจารย์ลองนึกเป็นขนมหวานที่ใส่กะทิแล้วไปมีความร้อนแล้วคนแต่บางทีเราไม่ค่อยคนกะทิมันก็จับตัวได้ก็คล้ายๆเห็นไหมที่อาจารย์เขาทำ
ตัวนี้แหละต้มขาไก่เขาก็พยายามคนหนึ่งไม่ให้มันแตกมันแล้วไม่ให้มันเป็นลูกไม่ให้มันเป็นลูกหมายความก็ไม่ให้มันเป็นก้อนไม่ให้มันเป็นเม็ดประมาณนี้นะฮะ